วัสดีครับวันนี้วันที่2พฤษภาคมอ้าวเหรอหลงวันครับโทษทีวันนี้วันที่3นะครับผม3พฤษภา2567เราพามาเที่ยวสกลนครกันนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับนี่ออกจากตัวเมืองจังหวัดสกลนครมาเส้นจังหวัดสกลนครนั่นแหละออกมาจากสกลนครมาเส้นภูพานนะครับนี่ตรงนี้จะไปแถวนี้เขาเรียกว่าโค้งปิ้งงูโค้งปิ้งงูครับนี่มันคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาเขาก็เลยว่าน่าจะเป็นโค้งปิ้งงูอันนี้ผมสันนิษฐานเอาเองนะพอมันเลี้ยวเหมือนงูป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับบรรยากาศดีวิวสวยนี่ใครเคยมาก็มาเม้มมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับนี่บรรยากาศดีนะครับขับรถผ่านมันก็จะมึนๆงงๆหน่อยเพราะว่ามันต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอันนี้เขาเรียกยังไม่ถึงเท่าไหร่นะตรงจุดที่เขาทำเป็นจุดแลนด์มาร์คครับแลนด์มาร์คมาตรงจุดนี้เขาเรียกว่าจุดถ่ายรูปจอดแวะพักผ่อนก่อนจะเดินทางต่อครับเราไปดูเลยครับจะเวียนเวียนวินวินอย่าลืมดมยาดมด้วยนะครับถ้าใครดูมันก็จะมึนมึนงงงงเพราะมันหักซ้ายหักขวาอย่างไรเขียนแล้วโค้งปิ้งงูปิ้งลักปิ้ง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 นี่ครับเนินนะครับที่เขาไว้ให้แวะพักผ่อนหย่อนใจขับรถขับลามาจากทางไกลทางใกล้มาแวะถ่ายรูปกันครับเนี่ยเส้นนี้คือออกมาจากตัวจังหวัดสกลนะครับพักผ่อนจอดรถกินข้าวกินปลาก่อนเดินทางได้นะครับแต่ซื้อมาเองนะครับที่นี่ไม่มีที่จำหน่ายนะครับขับรถก็ต้องค่อยๆไปครับเพราะมันขึ้นเนินครับมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับทางขวามือเนี่ยครับเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกคำหอมแต่ช่วงนี้ไปนี่ก็จะเห็นเฉพาะหินนะครับเพราะน้ำไม่มีน้ำหายไปไหนไม่รู้ครับแซงไปดีกว่าครับThank you.
กาศถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหจะมีหมอกเต็มเลยนะครับวาดฝันบรรยากาศเลยนะครับนี่โค้งเยอะเลยไปเรื่อยๆครับใช้เวลาอีกไกลเติบเราจะไปดูที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่นะครับของเมืองสกลครับไปเล่นน้ำคลายร้อนกันครับตอนแรกว่าจะมาน้ำตกคำหอมครับลองเข้าไปแล้วครับไม่มีน้ำเลยครับเพราะมันแห้งพาไปอีกที่นึงครับเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะมาเฉลยตอนท้ายพาชมบรรยากาศไปพังๆครับสองข้างทางวิวสวยธรรมชาตินะครับใครอยู่ในตัวเมืองตัวจังหวัดหรืออะไรครับไม่ค่อยเห็นต้นไม้เนี่ยมาดูวิวสวยๆผมถ่ายให้ดูครับชมไปด้วยกันครับเหมือนกับเดินทางไปกับผมเลยครับเนี่ยถ่ายแบบเต็มๆเลยครับไม่มีตัดต่อเลยครับไม่มีสแตนด์อินไม่มีอะไรนะครับถ่ายแบบเต็มๆเลยครับโอ้โหท่านจะเห็นบรรยากาศสองข้างทางมีรถสวนไปสวนมาด้านซ้ายนี่ขายอาหารป่าก็มีครับเยอะแยะแล้วครับโดยสารนะครับอ๋อมีจุดกลางเต็นท์เลยนั่นซ้ายมือเทียงอะไรวะเขียนไว้ไม่รู้อ่านไม่ทันอ๋อตรงนี้อนุสรณ์สถานเสรีไทยครับด้านขวามือถ้ำเสรีไทยไปกาฬสินธุ์นะครับตรงไปเรื่อยเขา
ขาชี้บอกว่าไปกาฬสินธุ์ซ้ายแซงขวาเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวหน่อยนะครับผมฝากหน่อยครับอย่าขี้เกียจกันนักครับมันอันตรายต่อผู้ร่วมทางนะครับผมด้านขวาเนี่ยเขาเขียนว่าอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับ
จะถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับผมน่าจะเป็นข้างหน้าเลยละทางเลี้ยวซ้ายอันนี้เป็นอะไรโรงพยาบาลพระอาจารย์แบนนะครับน่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้บ้านภูพานครับเลี้ยวซ้ายตรงบ้านภูพานนี่ตรงนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยวกกปลาซิวปลาซิวก็จะเป็นปลาตัวเล็กตรงไปเลยครับบ้านตรงไปบ้านโคกสะอาดบ้านหมอเดือน5
ไปเรื่อยๆยังไม่ถึงจะเป็นการวนรอบเขาThank you.
แสนเจริญครับต้องไปกลับรถไหนนะท่านเดี๋ยวไปกลับรถข้างหน้าครับเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วต้องใส่เจริญเลยครับวังนาคลีเลี้ยวซ้ายทางเข้านะครับเฮ้ยถ้ามาหน้าฝนนี่มันจะเละไหมเนี่ยหน้าฝนคงมาไม่ได้ครับ